มาถึงหนึ่งข่าวหลังจากมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าคุณแอฟทักษอรมีปัญหา กันกับคุณสงกรานต์เตชะนรงค์นะครับจนถึงขั้นแยกบ้านกันอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะหย่าร้างกันไปด้วยนะครับแถมฝ่ายหญิงเนี่ยยังอุ้มลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เนี่ยไปพักใจไปเที่ยวกันที่ฝรั่งเศสล่าสุดนะครับเพิ่งจะบินกลับมาไทยเมื่อไม่นานมานี้หลายคนก็ติดตามข่าวนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทั้งคู่เนี่ยสรุปแล้วมีการไปเซ็นใบหย่ากันแล้วจริงหรือไม่แต่ก็มีแฟนๆหลายคนเนี่ยเชียร์นะครับให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็มาเป็นครอบครัวอบอุ่นเหมือนเดิมครับล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางคุณสงกรานต์เองเนี่ยก็ทำเอากองเชียร์มีความหวังขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ภาพขณะที่ไปรับน้องปีใหม่มาเที่ยวเล่นนะคะพร้อมกับข้อความกลับมาแล้วนะจ๊ะ Dada and Uncle Daycare ซึ่งดูจากรูปเนี่ยน้องปีใหม่ก็จะแฮปปี้มากๆและคงคิดถึงคุณพ่อสุดๆนะคะเพราะว่าทำตัวติดคุณพ่อไม่ห่างเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วก็วันนี้นะคะเราไปส่องใน Instagram ของคุณสงกรานต์เนี่ยก็ได้มีการอัพรูปคู่กับน้องปีใหม่อีก1รูปพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า A good time never hurt nobody ค่ะนะครับเอาใจช่วยรุนแรงใช่เอาช่วยให้กำลังใจทั้งคู่กันละกันก็อยากให้กลับมาเป็นแบบมันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาจริงเวลาเท่านั้นเลยถูกเราก็ติดตามข่าวกันแบบนี้แหละแต่ก็อย่าไปแสดงความเห็นอย่าไปอะไรกันมากมายอย่าไปตัดสินอะไรเขาเพราะว่าแน่นอนครับเรื่องของครอบครัวยังคงเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขานะเราต้องไม่ลืมอันนี้ด้วยนะครับเอาใจช่วยมากๆเลยนะครับ